สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการห้องข่าวเล่าเรื่องค่ะประจำวันพุธที่11กันยายนพ.ศ. 2562อยู่กับเราทั้ง3คนในวันนี้ค่ะดิฉันธันธิวาฐานรัชกุลค่ะคุณธิดาชวนกุลค่ะพร้อมด้วยวิทยากรประจำวันนี้ค่ะดร.รยุทธบุญทันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณฟ้าครับสวัสดีครับคุณแอนครับเป็นไงบ้างครับพบกันวันนี้นะคะก็หลากหลายเรื่องราวครับทั้งเรื่องถวายสัตว์ก็ยังคงอยู่มีประเด็นอื่นเข้ามาอีกเรื่องลิงกล้วยแล้วก็มีเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่ว่าการเมืองในช่วงนี้เนี่ยนะครับต้องเรียนท่านผู้ชมแล้วก็คุณแอนคุณฟ้าว่ามีประเด็นต่างๆให้ติดตามอย่างใกล้ชิดมากมายเลยนะฮะเยอะมากวันนี้ผมก็มีผู้ติดตามมาหนึ่งท่านนะฮะเป็นแฟนคลับของฝั่งประชาธิปไตยนะฮะที่มาจากอเมริกามาจากรัฐฟลอริดานะครับคุณแอนนี่ก็เดินทางมาร่วมฟังในรายการด้วยนะฮะมี FC ด้วย FC ตามแฟนคลับอยู่ครอบคลุมทั่วโลกเลยก็เพราะวันนี้การเมืองไทยมันกำลังร้อนแรงนะฮะร้อนแรงในแง่ของประเด็นทางการเมืองต่างๆมากมายซึ่งก็เดี๋ยวคุณแอนคุณฟ้าก็คงได้ชวนกันคุยกันต่อนะฮะก็เดี๋ยวขอเริ่มกันที่เรื่องของการถวายสัตว์กันก่อนเลยแล้วกันนะคะคือมีรายงานข่าวแจ้งมานะคะคุณผู้ชมว่าทางคุณชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรค่ะได้ทำหนังสือนัดประชุมสภาเป็นพิเศษในวันที่18กันยายนตั้งแต่เวลา 9:30 นาทีซึ่งเป็นวันสุดท้ายของสมัยสามัญประจำปีครั้งที่1เพื่อพิจารณาเรื่องด่วนนะคะก็คือยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงและเสนอแนะปัญหาต่อครม.ตามรัฐธรรมนูญมาตรา152ตามที่นายสมพงษ์อมรวิวัฒน์ผู้นำฝ่ายค้านในสภากับคณะจำนวน205คนเป็นผู้เสนอทั้งนี้ในยติดังกล่าวค่ะได้ระบุสาระสำคัญนะคะว่าการที่นายกกล่าวนำการถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบถ้วนถูกต้องถือเป็นการจงใจฝ่าฝืนบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญอันเป็นเรื่องที่เป็นแบบแผนและขั้นตอนอันเป็นสาระสำคัญเป็นการกระทำต่อหน้าองค์พระมหากษัตริย์ผู้ใช้อำนาจแทนปวงชนชาวไทยผ่านทางรัฐสภาครม.และศาลตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญจึงเป็นการกระทำที่ขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา161การถวายสัตย์ปฏิญาณในครั้งนั้นจึงเป็นอันใช้บังคับมิได้ตามมาตรา5วรรคแรกการกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบถ้วนของนายกเป็นข้อเท็จจริงที่ประจักษ์ชัดต่อประชาชนทั่วไปและนายกก็ยอมรับข้อเท็จจริงข้างต้นแต่ก็ยังไม่ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องกลับเดินหน้าบริหารราชการแผ่นดินต่อไปกรณีดังกล่าวจึงเกิดประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการเข้ารับหน้าที่ของครม.จนส่งผลต่อเนื่องไปถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของการแถลงนโยบายของครม.ต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 25-26 กรกฎาคมอีกทั้งการแถลงนโยบายในครั้งนั้นก็ชี้แจงแหล่งที่มาของรายได้ที่จะนำมาใช้จ่ายในการดำเนินนโยบายไม่ละเอียดครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญมาตรา162พิจารณาแล้วเห็นว่าหากครม.ยังไม่ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นข้างต้นอาจส่งผลเสียต่อประเทศชาติอย่างร้ายแรงเกิดความไม่แน่นอนชัดเจนเกี่ยวกับการเข้ารับหน้าที่ของครม.จนอาจส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินที่ได้ดำเนินการไปแล้วและที่กำลังดำเนินการอยู่ก็ถือว่าบรรจุเรียบร้อยชัดเจนวันวอเวลานอออกมาแล้วแต่สิ่งที่ยังไม่แน่ใจคือตัวพลเอกประยุทธ์แล้ววันนี้เนี่ยดร.โอคิดว่าพลเอกประยุทธ์จะ1ไปชี้แจงไปตอบข้อซักถามด้วยตัวเองและจะได้ตอบชี้แจงข้อซักถามตรงตามที่ผู้ซักถามเนี่ยเขาถามไปไหมคะคือเราจะได้รู้คำตอบจริงๆไหมในวันนั้นคิดว่าคือจริงเรื่องนี้เนี่ยผมต้องขอบคุณทางท่านประธานสภานะครับคุณชวนหลีกภัยที่ได้บรรจุยัตติเรื่องนี้เข้าไปในการประชุมสภาซึ่งการประชุมสภาสมัยนี้ก็จะปิดประชุมในเร็วๆนี้นะครับที่19ใช่ฮะซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ประชาชนเองให้ความสนใจเป็นเรื่องที่อยู่ในกระแสสังคมคือมันมี 2-3 ประเด็นที่ผมขออนุญาตได้แลกเปลี่ยนกับทางท่านผู้ชมนะครับว่าคือเรื่องของการถวายสัตว์เนี่ยเราเคยคุยมาแต่ต้นแล้วนะครับว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญคืออันที่หนึ่งเนี่ย เราก็ต้องการสร้างมาตรฐานสร้างแบบแผนของการเมืองใหม่นะครับนายกรัฐมนตรีเองในฐานะที่เป็นผู้นำประเทศนะครับที่นำครม.เข้าถวายสัตว์ซึ่งการถวายสัตว์ครั้งนี้เนี่ยนะครับเป็นการถวายสัตว์ต่อหน้าพระพักองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเป็นการสร้างประเพณีสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองสร้างแบบแผนซึ่งไอ้แบบแผนตรงที่ว่านี้ก็บรรจุในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่คณะรัฐมนตรีก่อนที่จะปฏิบัติหน้าที่จะต้องเข้าเฝ้าถวายสัตว์นะครับ
และที่สำคัญเนี่ยความสมบูรณ์ของครม.เนี่ยมันเกิดขึ้นตรงนี้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าวันนี้เองครม.เองยังไม่มีความชัดเจนหรือเอาง่ายๆว่าการถวายสัตย์ครั้งนี้เนี่ยมันจะครบไม่ครบเนี่ยเราต้องรอคำพิพากษาคำวินิจฉัยจากทางศาลรัฐธรรมนูญแต่ณขณะนี้เองเนี่ยคือสิ่งที่นายกรัฐมนตรีเองต้องมาตอบคำถามมาอธิบายมาชี้แจงให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นวันนั้นนะฮะอันที่สองเนี่ยในเรื่องของการอภิปรายสอบถามนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะในเรื่องของการยื่นยติเรื่องการถวายสัตย์เนี่ยถือว่าเป็นกลไกหนึ่งในรัฐสภาตามกระบวนการประชาธิปไตยนะครับคือประเทศไทยเราเนี่ยมีการปกครองโดยมี3เสาหลักที่สำคัญนะครับไม่ว่าจะอำนาจบริหารนิติบัญญัติและตุลาการอำนาจบริหารก็คือฝ่ายของคณะรัฐบาลอำนาจนิติบัญญัติก็คืออำนาจที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบทวงดุลและก็อำนาจตุลาการก็ในส่วนของศาลไปดังนั้นณวันนี้เมื่อฝ่ายบริหารเองเกิดปัญหาหรือทำให้สังคมสงสัยว่าจะส่อให้เห็นถึงความเครือบแคลงสอให้เห็นถึงสิ่งที่ผิดปกติมันก็มีความจำเป็นที่ฝ่ายนิติบัญญัติต้องทำการตรวจสอบตามกลไกของรัฐสภาดังนั้นกระบวนการเหล่านี้คือกระบวนการที่มีความสำคัญสสทุกคนเนี่ยล้วนได้รับการเลือกตั้งจากพี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับทั้ง500คนซึ่งอาจจะต่างกันจากสวนะฮะสว250อาจจะมาจากการแต่งตั้งก็ว่ากันไปแต่สสคือสิ่งที่สะท้อนความต้องการสิ่งที่สะท้อนความคิดความอ่านของคนไทยดังนั้นวันนี้เขามาถามเขามาทำหน้าที่แทนพี่น้องคนไทยทั้งประเทศนายกรัฐมนตรีเองจะต้องมาตอบคำถามและมาชี้แจงมาสร้างความชัดเจนแม้ว่าวันนั้นผมทราบว่า18กันยาเนี่ยจะมีการวินิจฉัยจากศาลรัฐธรรมนูญในประเด็นเรื่องของการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐของพลเอกประยุทธ์หรือไม่นะครับแต่ตรงนั้นไม่ใช่ข้ออ้างพลเอกประยุทธ์ควรจะเดินทางมาตอบคำถามในครั้งนี้จะมาช้ามาเร็วอย่างไรแต่ขอให้มาจะตอบยังไงก็ว่าไปจะตอบยังไงก็ว่าไปก็ว่าไปคือตรงนั้นคือสิ่งที่นายกรัฐมนตรีต้องเตรียมมานะครับการที่จะอ้างว่าติดภารกิจสำคัญตอนนี้เราเข้าใจว่าปัญหาเร่งด่วนคือปัญหาการแก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยซึ่งเกิดขึ้นหลายภูมิภาคนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องจำเป็นแต่ในขณะเดียวกันเราก็แก้ปัญหาไปกลไกของสภาก็ต้องทำหน้าที่ควบคู่กันไปด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยในเรื่องของการเดินทางมาให้คำตอบหรือมาให้ความร่วมมือกับสภานี่คือสิ่งที่ในเรื่องทำและท้ายสุดอันที่สามผมอยากให้การทำหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นการสร้างมาตรฐานของการเมืองไทยให้กับคนรุ่นหลังสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองที่เกิดขึ้นอย่างสวยงามนะครับวันนี้ข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรนะครับผมเคยบอกหลายครั้งแล้วว่าประเด็นการถวายสัตย์มันไม่ใช่ประเด็นที่จะต้องทำให้นายกรัฐมนตรีเองถึงกับขั้นต้องลาออกจากตำแหน่งหรือแสดงความรับผิดชอบเพราะนายกเองไม่ทำผิดข้อหาร้ายแรงไม่ได้มีการทุจริตคอร์รัปชันช่อราชบังหลวงหรือกระทบต่อภัยความมั่นคงแต่เพียงแต่สิ่งที่นายกกำลังทำหรือกระทำมาแล้วเนี่ยมันไม่ครบองค์ประกอบดังนั้นการไม่ครบองค์ประกอบเนี่ยแนวทางการบริหารจัดการหรือการเดินหน้าต่อของครม.เนี่ยคืออะไรคืออาจจะรอคำวินิจฉัยจากศาลรัฐธรรมนูญก็ว่าไปนะครับเพราะว่าการแถลงนโยบายต่อสภาก็เกิดขึ้นแล้วการแถลงที่เกิดขึ้นสมบูรณ์ไหมหรือการปฏิบัติหน้าที่ของครม.ถ้าหากถวายสัตย์ไม่ครบแบบนี้มันจะส่งผลต่อการใช้คำสั่งหรือการใช้อำนาจของคณะรัฐมนตรีหรือไม่ดังนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าควรจะต้องมีการชี้แจงมีการพูดคุยให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบเพื่อสร้างความกระจ่างทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยอาจจะใช้เวลานานหน่อยนายกก็ต้องอดทนนะครับเพราะที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีเองเนี่ยเรามีปัญหาอย่างหนึ่ง คือปัญหาเรื่องของการควบคุมอารมณ์นะครับแล้วก็การนั่งในห้องสภาเนี่ยได้ไม่นานนะครับสิ่งนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าจำเป็นเมื่อนายกรัฐมนตรีเองตั้งใจอยากเป็นนักการเมืองเมื่อก่อนท่านก็เคยพูดมาตลอดว่าท่านไม่ค่อยคุ้นเคยกับนักการเมืองแล้วก็มักจะพูดว่าปัญหาประเทศชาติที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ก็เกิดจากนักการเมืองส่วนหนึ่งแต่วันนี้อย่าลืมว่าท่านกำลังเดินทางมาเป็นนักการเมืองเต็มตัวท่านจะแสดงสปิริตทางการเมืองอย่างไรให้คนไทยเห็นตรงนี้ผมว่าน่าติดตามนะฮะเพราะว่าเบื้องต้นก็เห็นพลเอกประยุทธ์เนี่ยบอกว่าไม่หวั่นใครทั้งสิ้นครับซึ่งจะต้องไปหวั่นอะไรในเมื่อทำของตัวเอง
และรับผิดชอบของตัวเองแปลว่าก็รู้นะคะว่าทำอะไรแล้วก็พร้อมรับผิดชอบซึ่งก็ยังงงอยู่ว่าความรับผิดชอบในความหมายของพลเอกประยุทธ์คืออะไรคือจริงๆไม่ใช่เพราะคุณแอนและคุณฟ้าสงสัยนะครับเรื่องของความรับผิดชอบทางการเมืองเนี่ยทางผมเองก็เคยมีการได้ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ไปหรือมีการพูดคุยนะครับแลกเปลี่ยนกับหลายกลุ่มหลายภาคส่วนว่าไอ้สิ่งที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยในฐานะนายกรัฐมนตรีที่เคยประกาศว่าจะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวไอ้คำว่าผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวคืออะไรนะครับเรายังไม่เคยเห็นการรับผิดชอบทางการเมืองเลยในข้อเท็จจริงทางกฎหมายตอนนี้เรามีกระบวนการดำเนินการอยู่แล้วเพราะล่าสุดที่เราทราบนะว่าสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยก็มีการทำเรื่องนะครับได้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญเองจะเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในประเด็นดังกล่าวว่าการถวายสัตย์ครั้งนี้ของนายกที่ไม่ครบองค์ประกอบเนี่ยจะส่งผลอย่างไรนั่นคือข้อเท็จจริงทางกฎหมายแต่ข้อเท็จจริงทางการเมืองความรับผิดชอบทางการเมืองที่เกิดขึ้นเนี่ยเรายังไม่เห็นคนไทยอยากเห็นจากผู้นำประเทศนะครับซึ่งผมก็เคยบอกมาแต่ต้นแล้วว่าอาจจะไม่จำเป็นถึงขั้นต้องลาออกนะครับแต่ถ้าผมใช้คำนี้ถ้านะฮะถ้านายกรัฐมนตรีเองสามารถลาออกได้นั่นคือการสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองอีกขั้นยกระดับของนักการเมืองไทยไปไกลถึงระดับสากลเพราะอะไรฮะในต่างประเทศผมยกตัวอย่างได้นะครับไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีใต้นะฮะหากมีการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งแค่สอว่ามีความผิดศาลอาจจะยังไม่ตัดสินนะครับแค่สอว่ามีความผิดหรือข้อเท็จจริงทำให้ประชาชนเครือบแคลงสงสัยผู้นำประเทศรัฐมนตรีหรือผู้มีอำนาจมักจะแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองด้วยการลาออกจากตำแหน่งไม่เฉพาะในเรื่องของต่างประเทศนะครับกรณีนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยหลายเรื่องหลายครั้งผู้นำรัฐบาลแม้กระทั่งรัฐมนตรีหลายคนก็เคยแสดงความรับผิดชอบมาแล้วแต่ผมไม่มั่นใจว่าทำไมรัฐมนตรีหรือแม้กระทั่งรัฐบาลในปัจจุบันหลายๆท่านก็ยังนิ่งเฉยกับกรณีแบบนี้เพราะอะไรฮะผมเคยบอกเสมอว่าการเป็นนักการเมืองนะครับและการทำงานทางการเมืองเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดและต้นทุนที่สำคัญที่สุดคือความชอบธรรมนะฮะไอ้นี่สำคัญสุดดังนั้นเนี่ยวันนี้นายกรัฐมนตรีถ้าสามารถลาออกได้แสดงความรับผิดชอบเขาก็สามารถกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างสง่างามด้วยความชอบธรรมได้เพราะอะไรฮะเพราะสว250คนก็ยังสามารถสนับสนุนพลเอกประยุทธ์กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้ยกเว้นแต่ว่าไอ้พรรคเล็กพรรคน้อยที่วันนี้กำลังมีปัญหาอาจจะไม่สามารถเลือกเพราะวันนี้เสียงในสภาเองเนี่ยนะครับเหลือ249 249ดังนั้นนี่คือความยากลำบากและคือความท้าทายอย่างยิ่งของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จากนี้ต่อไปนะครับมองว่าหลังวันที่18กันยายนนี้ค่ะจะจบไหมคะเรื่องพลเอกประยุทธ์ส่วนตัวผมนะครับในความเห็นผมเนี่ยผมคิดว่าควรจะจบถ้าพลเอกประยุทธ์เดินทางมาตอบคำถามและมาให้ความร่วมมือกับรัฐสภาคือเอาอย่างนี้แล้วกันนายกเดินทางมาถึงสภาผมว่ามาแต่เช้าเลยเปิดประชุมสภานายกนั่งฟังเลยนะครับถามเลยเปิดสภานั่งเลยนะครับสสคนไหนที่มีคิวจ่ออภิปรายที่จะพูดกับนายกถามนายกถามมาเลยนะครับฝีปากกล้าแค่ไหนเปิดด้วยอาจารย์ปิยบุตร1ชั่วโมงค่ะอาจารย์ปิยบุตรบอกแล้วใช่มั้ยฮะใช่ค่ะอาจารย์ปิยบุตรเปิดไปนะครับนำร่องไปสสคนอื่นผมเชื่อว่าฝีไม้ลายมือการอภิปรายหลายๆคนณวันนี้เนี่ยของอนาคตใหม่ไม่ธรรมดาต่อไปเพื่อไทยมีใครบ้างเสรีรวมไทยพลเอกพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เอาด้วยมั้ยก็ว่ากันไปนายกนั่งฟังเลยฟังอย่างใจเย็นๆฟังอย่างมีสมาธิฟังอย่างไม่มีอคตินักการเมืองผู้นำประเทศนายกรัฐมนตรีไม่ใช่นายกรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐไม่ใช่นายกรัฐมนตรีของพรรคใดพรรคหนึ่งแต่เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยดังนั้นการมานั่งฟังในสภาคือคุณมานั่งฟังคนทั้ง60 70ล้านคนที่กำลังจะพูดแทนเขานะครับทำเหมือนฮะสง่างามฟังเสร็จจะตอบม้วนเดียวหรือจะตอบทีละคนวันบายวันไปเลยทีละดอกเอาไปเลยฮะตรงนั้นเนี่ยผมว่ามันจะสร้างปรากฏการณ์ทางการเมืองอย่างสวยงามแต่เราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าก็ลองดูฮะอีกสิ่งหนึ่งที่ได้ยินพลเอกประยุทธ์พูดนะคะนอกเหนือจากว่าจะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือเรื่องของเจตนาก่อนหน้านี้บอกว่าไม่มีเจตนาเมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์บอกย้ำเลยนะคะว่า
ได้ทำด้วยเจตนาบริสุทธิ์เหตุผลแบบนี้เอามาเป็นเหตุผลในการตอบได้ไหมคะคือจริงๆเนี่ยทางความเป็นส่วนตัวผมนะฮะว่าส่วนตัวผมเชื่อท่านนะผมเชื่อว่าท่านอาจจะมีเจตนาที่บริสุทธิ์เพราะว่าการถวายสัตว์ปฏิญาณรอบนี้ต่อองค์พระมหากษัตริย์เนี่ยท่านไม่ทำครั้งแรกนะครับทำมาครั้งที่สองแล้วสองหรือสามผมไม่แน่ใจนะครับมีการทำมาก่อนแล้วแล้วก็การจัดเตรียมเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าที่ผ่านมาเนี่ยหน่วยงานที่รับผิดชอบคือใครนะครับซึ่งถ้าผมไม่ผิดนะครับจำไม่ผิดก็จะมี 2-3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนะฮะสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีซึ่งอาจจะประสานงานร่วมงานกับทางฝ่ายสำนักพระราชวังก็ว่ากันไปในขั้นพิธีกรพิธีการลำดับเหตุการณ์นะฮะแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยฝ่ายรัฐบาลเองโดยเฉพาะเรื่องเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะฮะการเตรียมการจัดแฟ้มเอกสารต่างๆนะครับผมเคยได้นำเสนอไปหลายครั้งว่างานระดับแบบนี้ต่อหน้าองค์พระพักตร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะฮะการถวายสัตย์ปฏิญาณของรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของประเทศนะครับความผิดพลาดมันไม่ควรจะเกิดขึ้นนะฮะงั้นการเตรียมการแฟ้มเอกสารที่นายกต้องอ่านและครม.ถวายสัตย์เนี่ยพูดตามกล่าวตามเนี่ยมันควรจะไม่ผิดพลาดเลยไม่ผิดพลาดต้องมีการเช็คแล้วเช็คอีกนะครับตั้งแต่ตัวผู้บริหารระดับบนที่ดูแลเรื่องนี้จนถึงระดับเจ้าที่ปฏิบัติงานจนถึงระดับคนที่ปริ้นเอกสารออกมาดังนั้นเนี่ยไอ้ความผิดพลาดนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วผมก็มั่นใจว่าตัวนายกรัฐมนตรีเองนะครับก็คงไม่มีเจตนาให้มันเกิดความผิดพลาดขึ้นแต่ผลที่มันเกิดขึ้นเมื่อมันผิดพลาดแล้วนายกรัฐมนตรีเองที่ปล่อยให้ระยะเวลามันเนิ่นนานมาขนาดนี้ไม่มีการชี้แจงแม้กระทั่งนายวิษณุเครืองามซึ่งเป็นปรมาจารย์ผมใช้ว่าซุปเปอร์แมนทางด้านกฎหมายนะฮะคุณวิษณุเนี่ยเก่งกฎหมายระดับปรมาจารย์มีลูกศิษย์ลูกหาเต็มบ้านเต็มเมืองเนี่ยคุณวิษณุยังตอบว่าตอบไม่ได้ไม่รู้เดี๋ยววันนึงจะรู้เองว่าทำไมไม่พูด อะไรทำนองนั้นมันก็ยิ่งสร้างกระแสความสงสัยให้กับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศดังนั้นณวันนี้มันเป็นโอกาสที่ดีมากดีมากๆผมใช้คำนั้นนะฮะว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยควรจะเข้าสภาตอบคำถามให้พี่น้องประชาชนเข้าใจและผมคนนึงนะพร้อมที่จะรับฟังแล้วก็ฟังเหตุผลนายกถ้าเหตุผลที่นายกพูดและที่อธิบายในสภาเนี่ยมันมีเหตุและมีผลผมว่าไม่ใช่ผมคนเดียวคุณแอนคุณฟ้าและพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศก็พร้อมจะรับฟังในเหตุผลนั้นนะครับแล้วก็ให้กำลังใจรัฐบาลในการทำหน้าที่ต่อไปค่ะก็รอดูกันนะคะคุณผู้ชมวันที่18ตั้งแต่ 9:30 นาทีไปจนถึงเที่ยงคืนนะคะพลเอกประยุทธ์ก็ยืนยันแล้วนี่ว่าไปแล้วก็ไม่หวั่นอะไรด้วยนะคะก็หวังว่าวันนั้นเนี่ยจะได้ฟังเหตุผลกันนะคะว่าเหตุใดท่านถึงถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบถ้วนพักกันก่อนนะคะกลับมาช่วงหน้าเดี๋ยวมาดูกันกับเรื่องลิงกล้วยๆค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะกลับเข้ามาในช่วงนี้ค่ะพามาดูกันหน่อยนะคะสำหรับประเด็นนะคะคำพูดจากทางด้านร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าค่ะเรื่องของคนเลี้ยงลิงเนี่ยนะคะเป็นเหตุนะคะเพราะว่าเมื่อวันที่10กันยายนหรือว่าเมื่อวานนี้ค่ะทางด้านของพรรคประชาธรรมไทยนะคะก็ร่วมกันออกมาแถลงข่าวนะคะในประเด็นที่มีมตินะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะมติชี้แจงข้อเท็จจริงกับสังคมค่ะคือ1พรรคประชาธรรมไทยเนี่ยเข้าร่วมจัดตั้งกลุ่ม11และแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อลงสัตยาบันสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกผ่าทางตันให้มีการจัดตั้งรัฐบาลได้กับ2เนี่ยคือ6กันยายนเรื่องพรรคประชาธรรมไทยได้ขอสำนักงานใหม่ที่อาคารรัฐสภานั้นก็เป็นเรื่องนิติบัญญัติโดยทั้งสิ้นก็ไม่ได้เกี่ยวกับฝ่ายบริหารหรือว่าการเรียกร้องตำแหน่ง3ในการให้สัมภาษณ์จากผู้ใหญ่บางท่านในรัฐบาลเกี่ยวกับคนเลี้ยงลิงโดยไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลที่แท้จริงและการให้สัมภาษณ์ดังกล่าวทำให้สังคมส่วนใหญ่มุ่งประเด็นของความเสื่อมเสียและความเสียหายตกมาที่พรรคประชาธรรมไทยมติที่ประชุมนะคะเป็นเอกฉันท์มีความเห็นตรงกันว่าเพื่อรักษาไว้ซึ่งเกียรติยศเกียรติภูมิศักดิ์ศรีและชื่อเสียงของพรรคดังนั้นหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคเห็นสมควรให้พรรคและส.ส.ของพรรคทำงานรับใช้ประชาชนแล้วก็ประเทศผ่านสภาผู้แทนราษฎรนั้นไม่ขอรับตำแหน่งใดๆในฝ่ายบริหารและขอถอนตัวจากการเข้าร่วมรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์นับแต่บัดนี้
ป็นต้นไปนะคะแล้วก็มีผู้สื่อข่าวไปถามทางด้านของร้อยเอกธรรมนัสอันนั้นนะคะท่านก็ถามว่าหลังจากนี้จะดำเนินการอย่างไรนะคะในเรื่องของการถอนตัวของพรรคเนี่ยนะคะร้อยเอกธรรมนัสก็กล่าวพร้อมกับโบกมือว่าก็ไม่ต้องทำอะไรปล่อยเขาและเสถียรภาพของพรรคก็ยังมีอยู่เยอะแยะเรื่องนี้ไม่มีอะไรต้องกังวลคิดเห็นยังไงคะดร.โอ๋ครับคือจริงเรื่องนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่เหมือนเล่นละครนะฮะผมก็ฟังมาหลายครั้งแล้วหลายตอนแล้วนะครับเพราะเรื่องของพรรคเล็ก10พรรคนะฮะคือพรรคเล็ก10พรรคเนี่ยต้องพูดคุยกันก่อนนะครับว่าที่มาของพรรค10พรรคนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรด้วยกระบวนการด้วยกลไกของรัฐธรรมนูญฉบับปี2560เนี่ยที่เราก็เข้าใจกันอยู่นะครับว่ามีการเลือกตั้งที่ใช้ระบบเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนนะครับทำให้เราสามารถเลือกหนึ่งได้อีกมหาศาลได้ทั้งสสเขตสสบัญชีรายชื่อแล้วก็นายกรัฐมนตรีนะครับไอ้กระบวนการเหล่านี้เนี่ยมันก็ทำให้เกิดปัญหาของการคำนวณสสบัญชีรายชื่อซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีข้อสงสัยการเกิดคำถามจากพี่น้องประชาชนต่อกระบวนการการเลือกตั้งของกกต.นะครับและท้ายสุดเนี่ยมันก็ทำให้ได้เสียงจำนวน 30,000 กว่าถึง 40,000 50,000 ก็ว่าไปสสพรรคเล็กทั้ง10พรรคก็ได้1ที่นั่งนะครับไอ้จำนวนเกือบ10พรรคเนี่ยก็ไปร่วมโหวตให้กับรัฐบาลให้กับพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งถ้าขาด10พรรคเนี่ยมันก็คงจะไม่มีความชอบธรรมทางการเมืองเพราะเราเชื่อว่าในกระบวนการรัฐสภาเนี่ยเสียงของสสต้องเกินกึ่งหนึ่งต่อให้คุณมีสว250คนนะครับคุณได้เป็นนายกอยู่แล้วนะฮะแต่ถ้ากระบวนการเลือกในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยไม่เกินกึ่งหนึ่งเนี่ยความชอบธรรมมันก็ไม่เกิดขึ้นยังจำได้นะดร.โอ๋ในขั้นต้นน่ะที่เราเคยคุยกันเนี่ยรัฐพรรคพปชรเนี่ยมีอยู่116ใช่ไหมคะเนี่ย10เนี้ยเติมเป็น126พอดีแล้วบวกกับเสียงสวคือถ้าสมมุติเอาแบบเฉพาะเสียงแบบไม่ได้สนใจว่าจะต้องกึ่งหนึ่งในสสนะคะก็คือมี126เนี่ยก็ถือว่าได้นายกแล้วได้นายกแล้วแล้ว10พรรคเล็กนี่แหละที่ไปเติมเต็มครบให้พอดีเป็น126เป๊ะเลยใช่126ก็ไปรวมกับ250สวก็เป็น376นะครับถือว่ารอดแล้วสบายแล้วรอดแล้วเป็นนายกได้แต่ว่าด้วยผู้จัดการรัฐบาลนะครับหลายๆคนก็พยายามที่จะเชิญชวนพรรคภูมิใจไทยกับพรรคประชาธิปัตย์จนสามารถรวมให้เสียงเนี่ยมันเกินเกินจำนวนที่ควรจะต้องทำให้รัฐบาลอยู่ได้อย่างปริมปริมคือไม่ใช่ถาวรนะฮะไม่ใช่แข็งแรงแต่ไปแบบปริมปริมซึ่งไอ้ความเป็นปริมปริมนี่เราก็เคยคุยกันแล้วว่ามันมีกลไกมีองคาพยพหลายอย่างคือพรรคพลังประชารัฐหรือแม้กระทั่งรัฐบาลเองเนี่ยก็คือมีตัวช่วยทางการเมืองมากมายที่จะสามารถพยุงให้กับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยเดินหน้าต่อไปได้อย่างยาวนานนะครับแต่ว่ารัฐบาลเองก็ลืมนึกไปนะว่าตอนนี้กำลังบริหารประเทศท่ามกลางวิกฤตศรัทธาความเชื่อมั่นไอ้ตรงนี้แหละฮะไอ้วิกฤตศรัทธากับความเชื่อมั่นเนี่ยมันจะทำรัฐบาลให้พังลงได้ตรงนี้พลเอกประยุทธ์ลืมนึกไปแต่โอเคฮะกลับมาไอ้เรื่องพรรคเล็กที่เราคุยกันดังนั้นที่มาของพรรคเล็กเนี่ยสิบพรรคเนี่ยมันเกิดจากกระบวนการที่เราคุยกันว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมันได้หล่อหลอมได้สร้างให้พรรคเล็กกำเนิดขึ้นมีสสหนึ่งคนดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยพรรคต่างๆเนี่ยก็พยายามจะเข้าร่วมรัฐบาลแล้วก็ร่วมมาก่อนหน้านี้ซึ่งการร่วมรัฐบาลเนี่ยผมก็มั่นใจว่าทุกพรรคการเมืองที่ร่วมย่อมจะมีตำแหน่งแห่งหนทางการเมืองเป็นธรรมดาทางการเมืองนะครับว่าเมื่อมีการร่วมรัฐบาลเกิดขึ้นเนี่ยพรรคการเมืองต่างๆเนี่ยย่อมถูกจัดสรรปันส่วนในทางการเมืองสิบพรรคเล็กมีสส10คนเนี่ยควรจะได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการหรือรัฐมนตรีช่วยกระทรวงใหญ่นะครับก็ไปเทียบกับอย่างพรรคชาติพัฒนาเขาก็ยังได้ไป1เก้าอี้นะคะเขามีแค่3คนเองนะแต่นี่คือรวมตัวกันเนี่ยได้ทั้ง10คนแต่ยังไม่ได้อะไรเลยใช่คือผมว่าในทางการเมืองมันอยู่ที่จุดการสร้างกลยุทธ์ของ10พรรคในการต่อรองนะฮะผมถือว่าการต่อรอง10พรรคเล็กเนี่ยล้มเหลวนะครับผมมองกันนะฮะว่าคือถ้าต่อรองประสบความสำเร็จเนี่ยผลจะไม่ออกมาแบบนี้10พรรคเล็ก10เสียงเนี่ยสามารถได้ตำแหน่งรัฐมนตรี 1-2 คนได้นะครับดังนั้นเมื่อพรรคเล็ก10พรรคเนี่ยไม่ได้ตำแหน่งรัฐมนตรีเขาก็คาดหวังว่าอยากได้ตำแหน่งทางการเมืองอื่นรวมไปถึงตำแหน่งกรรมาธิการประธานกรรมาธิการอะไรก็แล้วแต่นะฮะเพราะอะไรฮะเพราะตำแหน่งเหล่านี้มีความสำคัญตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรี
อะไรที่มีการพูดคุยมาก่อนหน้านี้นะฮะที่มีกระแสข่าวมาการการเมืองข้าราชการการเมืองคือทั้งหมดเนี่ยมันจะส่งผลให้พรรคเหล่านี้มีตำแหน่งแห่งที่และสามารถใช้ตำแหน่งแห่งที่เหล่านี้ในการผลักดันนโยบายที่ตัวเองได้หาเสียงกับพี่น้องประชาชนและเป็นการที่ไม่ผิดคำพูดกับประชาชนในการผลักดันให้เกิดความสำเร็จในเรื่องนโยบายของเขาได้พรรคของคุณมงคลกิจพรรคของคุณพิเชษฐ์สถิตทัชวานพรรคเหล่านี้ก็เรียกร้องสิ่งเหล่านี้มาตลอดท้ายสุดคุณมงคลกิจก็ไปก่อนนะครับเพราะแล้วก็ตามมาด้วยพรรคของคุณพิเชษฐ์นะครับดังนั้นต้องถามตั้งคำถามนะฮะว่าพรรคการเมืองเหล่านี้เนี่ยนะครับจุดยืนทางการเมืองคืออะไรให้ตำแหน่งแห่งหนเนี่ยผมไม่ปฏิเสธทุกพรรคการเมืองทำการการเมืองก็หวังที่จะมีตำแหน่งแห่งที่เป็นเรื่องปกติผมไม่ว่าแต่จะทำอย่างไรที่ภาพออกไปสู่พี่น้องประชาชนเป็นภาพที่ดูดีคุณไม่ได้มัวแต่มาแย่งตำแหน่งกันจนเกินงาม คือทำไปโดยตามกลไกที่ควรจะเป็นนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยคุณพิเชษฐ์เองหรือแม้กระทั่งทางคุณมงคลกิจเองหรือพรรคประชาธรรมไทยที่คุณอะไรนะฮะก็คือคุณพิเชษฐ์นี่แหละคุณพิเชษฐ์ไอ้คนหนึ่งที่หัวหน้าพรรคอีกพรรคหนึ่งนะฮะที่มีการพูดประกาศมาเนี่ยผมฟังข่าวนะเอาว่าพรรคสิบพรรคเนี่ยที่ว่าเนี่ยเอาให้ชัดเจนก่อนประกาศจุดยืนตัวเองให้ชัดว่าจะเอาแบบไหนจะเอาอย่างไรจะยืนอยู่ฝั่งใดจะเป็นฝ่ายค้านอิสระจะเป็นฝ่ายค้านอิสระจะเป็นฝ่ายรัฐบาลกึ่งๆฝ่ายค้านจะเป็นฝ่ายรัฐบาลกึ่งอิสระอะไรก็ว่าไปประกาศให้ชัดเจนนะครับให้มีความชัดเจนซึ่งถ้าเป็นแบบผุบๆโผล่แบบนี้ความไว้เนื้อเชื่อใจความศรัทธาต่อพี่น้องประชาชนต่อสถาบันทางการเมืองต่อพรรคการเมืองมันไม่มีมันหายดังนั้นเนี่ยผมก็ดีใจวันนี้ที่คุณพิเชษฐ์เองประกาศถอนตัวถ้าคุณพิเชษฐ์เองเนี่ยประกาศแบบนี้แต่แรกแม้กระทั่งคุณมงคลกิจนะครับรวมถึงพรรคเล็กต่างๆเนี่ยผมจะนับถือมากกว่าวันนี้นะฮะเพราะว่าถือว่าการที่คุณร่วมกับรัฐบาลซึ่งเป็นรัฐบาลที่ยังมีข้อสงสัยจากสังคมถึงการที่มาของตัวนายกรัฐมนตรีที่มาอาจจะเอาง่ายๆว่ามีการเกิดคำถามจากสังคมถึงเรื่องการสืบทอดอำนาจซึ่งกฎหมายรัฐธรรมนูญก็เอื้อต่อการเป็นนายกรัฐมนตรีมีสว250คนอะไรเหล่านี้คือเป็นว่าพื้นฐานของการได้มาของรัฐบาลมีปัญหาแต่แรกดังนั้นเนี่ย10พรรคการเมืองที่ประกาศณตอนโน้นเนี่ยถ้าไม่เอารัฐบาลเนี่ยผมว่าผมชื่นชมมากไม่มีปัญหาแต่พอมาประกาศได้วันนี้เนี่ยมันก็ทำให้สังคมเนี่ยเริ่มตั้งคำถามว่าท่านต้องการอะไรท่านต้องการต่อรองอำนาจท่านต้องการต่อรองผลประโยชน์ทางการเมืองกับพรรคพลังประชารัฐหรือไม่เพราะแปลว่าท่านไม่ได้ตำแหน่งทางการเมืองท่านเลยประกาศถอนตัวหรือไม่ไอ้ตรงนี้คือคำถามที่ผมอยากจะให้พรรคการเมืองทั้ง10พรรคที่ยังไม่ถอนตัวเนี่ยให้มีความชัดเจนตรงนี้ให้มากนะฮะถึงวันนี้เนี่ยข่าวคราวที่ออกมาดร.โอ๋คิดว่าภาพมันเสียแน่นอนล่ะแต่ระหว่างพรรคพลังประชารัฐกับพรรคที่เพิ่งประกาศถอนตัวไปเนี่ยอันไหนเสียกว่ากันดร.คิดว่าคือจริงๆเนี่ยถ้าส่วนตัวผมนะผมมองว่าด้วยรูปแบบกลไกของการเมืองณขณะนี้เนี่ยผมไม่โทษพรรค10พรรคแต่ผมโทษสภาพแวดล้อมและระบบของการเมืองที่มันทำให้พรรคการเมืองเหล่านี้สามารถต่อรองได้แบบที่เกิดขึ้นนะครับถ้าหากมันอยู่ในกระบวนการประชาธิปไตยที่มีแบบแผนที่ชัดเจนพรรคการเมืองลำดับที่1นะครับได้จัดตั้งรัฐบาลและรวบรวมเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรนะครับอำนาจการตัดสินใจการต่อรองก็จะเกิดขึ้นบนบรรทัดฐานที่ควรจะเป็นแต่ณวันนี้พรรคพลังประชารัฐซึ่งเป็นพรรคอันดับที่2ก็ผมเคยบอกเสมอว่าเป็นการทำลายระบบประเพณีอันดีงามของระบบรัฐสภาและระบบความเป็นสากลของโลกซึ่งในประเทศที่ปกครองแบบประชาธิปไตยภายใต้ระบบรัฐสภาเนี่ยเรายึดและเคารพของเสียงประชาชนแต่ว่าอะไรฮะแต่ว่าถ้าพรรคการเมืองใดก็ตามได้เสียงเป็นอันดับหนึ่งในการได้ส.ส.เนี่ยถือว่าเป็นเสียงที่สะท้อนมาจากประชาชนว่าต้องการให้พรรคการเมืองนั้นมาเป็นผู้นำรัฐบาลมาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ณวันนั้นที่มีการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยพรรคพลังประชารัฐซึ่งเป็นพรรคอันดับสองเนี่ยก็
มาทำหน้าที่ตรงนี้ไปดังนั้นเนี่ยเป็นการทำลายระบบกลไกที่มันควรจะเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีทางการเมืองรวมถึงวัฒนธรรมทางการเมืองต่างมันก็ถูกทำลายไปดังนั้นการต่อรองรูปแบบมันจึงผิดเพี้ยนพรรคสิบพรรคที่ว่าเนี่ยมันก็มีรูปแบบการดำเนินการที่ไม่ปกตินะครับดังนั้นเนี่ยผมก็ไม่โทษกับพรรคการเมือง10พรรคอย่างเดียวแม้ผมว่าพรรคพลังประชารัฐเองก็มีส่วนตรงนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะคะด้วยกลไกที่ออกแบบมาแบบนี้แหละค่ะคุณผู้ชมก็ต้องถามกันแล้วนะคะว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะต้องแก้ไขซึ่งวันนี้เนี่ยเขาก็มีการเดินหน้าขับเคลื่อนกันขึ้นมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่ว่ากลับมาในช่วงนี้นะคะก็พามาดูประเด็นเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญกันนะคะใช่ค่ะเป็นในส่วนของฝ่ายค้านดันสภานะคะเร่งยติแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะพามาดูกันหน่อยนะคะสำหรับในส่วนของมติ7พรรคฝ่ายค้านค่ะที่เร่งดันให้สภาเร่งยติแก้ไขรัฐธรรมนูญมาพิจารณาให้เร็วขึ้นนะโดยทางด้านของคุณวัฒนาเมืองสุขค่ะแกนนำพรรคเพื่อไทยในฐานะประธานคณะทำงานศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญของ7พรรคร่วมฝ่ายค้านพร้อมกับตัวแทนนะคะจาก7พรรคร่วมแถลงถึงความคืบหน้ากรณีการศึกษารัฐธรรมนูญ60โดยทางด้านของคุณวัฒนาค่ะกล่าวว่าที่ประชุม7พรรคร่วมฝ่ายค้านมีมติร่วมกันผลักดันยตินะคะตั้งคณะกรรมาธิการศึกษาวิธีแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยให้ทุกพรรคค่ะร่วมกันเร่งผลักดันยติดังกล่าวเพื่อให้สภาเลื่อนขึ้นมาพิจารณาไวขึ้นเนื่องจากประธานสภาไม่ได้บรรจุเป็นยติเร่งด่วนนอกจากนี้ขอเรียกร้องไปยังพรรคร่วมรัฐบาลอย่างพรรคประชาธิปัตย์ที่เคยเสนอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้หยิบเอายตินี้มาพิจารณาเนื่องจากเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั้งนี้นะคะหากไม่เร่งผลักดันให้ทันสมัยประชุมนี้อีก4ปีก็อาจจะยังไม่ได้พิจารณาโดยการพิจารณายติต้องใช้เวลา90วันเป็นอย่างน้อยเมื่อเสนอเข้าไปแล้วกว่าจะพิจารณาแก้ไขก็ใช้เวลาอย่างน้อย30วันจากนั้นจะเป็นประธานจากนั้นจะเป็นกระบวนการในการเลือกส.ส.ร.อีกนะคะอย่างน้อย120วันและส.ส.ร.จะใช้เวลาประมาณ240วันจากนั้นต้องใช้เวลาในการทำประชามติอีกอย่างน้อยค่ะ120ถึง150วันในการแก้รัฐธรรมนูญดังนั้นกระบวนการทั้งหมดก็จะใช้เวลา2ปีกว่าจะแก้ไขได้ไม่ฉะนั้นในการเลือกตั้งครั้งหน้าจะใช้รัฐธรรมนูญเนี่ยฉบับเดิมอย่างไรก็ตามฝ่ายค้านไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะให้ประชาชนไปลงถนนแบบที่ฝ่ายรัฐบาลนั้นพยายามจะสร้างข่าวนั่นเองค่ะซึ่งถ้าเรามาดูภาพรวมในส่วนของ7พรรคฝ่ายค้านก็ชัดเจนนะคะว่าต้องการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญส่วนฝากฝั่งรัฐบาลเนี่ยก็มีชัดเจนอีก1พรรคนั่นก็คือพรรคประชาธิปัตย์นะคะที่ได้มีการเสนอให้มีเสนอยติในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญขึ้นมาเพื่อที่จะพิจารณาศึกษาแล้วก็แก้ไขรัฐธรรมนูญกันในส่วนของพรรคร่วมเนี่ยค่ะอาจจะมีเสียงที่แตกไปหน่อยก็คือเขาก็ไม่ได้ชัดเจนอย่างทางพรรคประชาธิปัตย์นะคะขอไปเริ่มที่พรรคชาติพัฒนาก่อนละกันอย่างทางด้านของคุณเทวัญลิปตพันลบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นหัวหน้าพรรคชาติพัฒนาเนี่ยก็บอกไม่มีปัญหานะคะเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่ว่าโดยหลักการเนี่ยก็ต้องหารือกับพรรคร่วมรัฐบาลก่อนก็พร้อมจะว่าตามเสียงส่วนใหญ่แต่พรรคภูมิใจไทยนี่สิคะน่าสนใจบอกว่าเรื่องที่ประชาธิปัตย์เสนอยติตั้งกรรมธิการวิสามัญแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเรานะคะเราเป็นเราทำไมต้องไปตามอะไรใครนี่นะแต่ถ้าอะไรเป็นผลดีต่อประชาชนเนี่ยก็พร้อมทำทุกอย่างถ้าหากทำเพื่อตัวเองเนี่ยไม่เอาด้วยก็คือยังดูแบบเอ๊ะตกลงจะยังไงสื่อก็เลยถามแบบชี้ชัดไปเลยนะคะว่าตอนนี้ยังไม่คิดเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญใช่ไหมคุณอนุทินก็ตอบเลยนะบอกก็ตอบไปแล้วและยังไม่มีแนวคิดแก้ไขรัฐธรรมนูญนี่ถือว่าเป็นพรรคร่วมรัฐบาลที่ตอบก็ค่อนข้างชัดเจนสำหรับเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญหันมาดูผู้ที่มีอำนาจกันหน่อยนะคะอย่างทางบิ๊กป้อมบิ๊กป้อมนี่ก็ชัดเจนอีกเช่นกันนะคะลักษณะทำนองว่าไปแก้ไขน้ำท่วมดีกว่านะ
ไอ้เรื่องประเด็นเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยก็บอกว่ากำลังแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกันอยู่ทุกอย่างกำลังวุ่นวายค่อยคุยกันอีกทีซึ่งยังไม่ใช่เวลาที่จะมาคุยกันในเรื่องแก้รัฐธรรมนูญขอเอาไว้ก่อนส่วนกรณีที่ประชาธิปัตย์เสนอให้มีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญในการแก้รัฐธรรมนูญนะคะพลเอกประวิตรบอกว่าทุกพรรคเนี่ยมีความคิดเห็นเป็นของตัวเองซึ่งในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลก็ต้องคุยกันก่อนว่าจะแก้เรื่องอะไรซึ่งต้องถามประชาชนด้วยเนื่องจากรัฐธรรมนูญปี60ก็ได้มาจากประชาชนเป็นคนลงประชามตินั่นเองค่ะขอไปเริ่มที่ตรงนี้ละก่อนละกันค่ะดร.โอเรื่องของการตั้งกรรมธิการคือเบื้องต้นเนี่ยทางฝ่ายค้านเขายื่นไปก่อนแล้วซึ่งคุณสุภชัยรองประธานคนที่2ในฐานะที่มีหน้าที่ในการพิจารณาเรื่องนี้ก็ให้เป็นยติธรรมดาหลังจากนั้นเนี่ยประชาธิปัตย์ก็มายื่นเสนอยติให้ตั้งกรรมธิการเช่นกันแล้วบอกเลยว่าขอวิงวอนไปถึงคุณสุภชัยให้พิจารณายตินี้เนี่ยให้เป็นยติด่วนเพื่อไทยก็ยื่นอีกเหมือนกันจะให้เอาเป็นยติด่วนเหมือนกันอ่ะมองการขับเคลื่อนเห็นอะไรเห็นทิศทางที่ดีต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างไรบ้างหรือไม่คือต้องเรียนนั้นผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าถ้าทุกพรรคการเมืองเนี่ยมีความเห็นพ้องต้องกันซะแบบนี้นะฮะก็แก้เลยดีกว่าไหมฮะ ทุกพรรคการเมืองนะฮะไม่ต้องแย่งกันที่จะเสนอยตินะครับจริงๆมีพลังประชารัฐด้วยนะคะพลังประชารัฐก็บอกนี่เราก็จะเสนอเหมือนกันแต่เราเห็นว่าคงไม่ทันสมัยนี้เราก็เลยกะเดี๋ยวไปเสนอสมัยหน้าผมเห็นภาพแล้วผมรู้สึกดีใจมากนะฮะดีใจอยากบอกไม่ถูกว่าถ้าพรรคการเมืองทุกพรรคนะฮะพรรคการเมืองทุกพรรคเนี่ยมีความเต็มใจที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยพร้อมๆกันเนี่ยก็ไม่ต้องรีรอนะฮะคือถ้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยเงื่อนไขกระบวนการเนี่ยอย่างที่เราเคยคุยกันมาหลายครั้งนะครับว่ากระบวนการมันยากมากมายยิ่งกว่าเข็นคกขึ้นเสาไฟฟ้านะฮะคือมันยากมากในกระบวนการดังนั้นเนี่ยผมบอกอย่างหนึ่งนะว่าอย่างไร ก็ตามเนี่ยถ้ารัฐบาลไม่เอาด้วยในเรื่องนี้เนี่ยต่อให้มีการพยายามจะเสนอยติซึ่งมันก็เป็นการเปิดประตูบานหนึ่งนะฮะถ้าโดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยซึ่งเป็นรัฐบาลอยู่ด้วยเนี่ยคือพรรคประชาธิปัตย์เองเนี่ยพยายามที่จะบอกกับสังคมแล้วก็บอกเหตุผลในการเข้าร่วมรัฐบาลครั้งนี้ว่าเหตุผลอย่างนึงเนี่ยคือพยายามที่จะเข้าไปผลักดันให้เกิดการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้คือถ้าไอ้สิ่งที่ประชาธิปัตย์พูดไม่ใช่แค่ข้ออ้างแบบลอยๆไม่ใช่แค่ข้ออ้างแบบที่เพื่อสร้างความชอบธรรมทางการเมืองในการเข้าร่วมเพราะว่าอย่างที่ทราบดีหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อดีตนะฮะคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็ประกาศลาออกจากตำแหน่งในการเข้าร่วมรัฐบาลครั้งนี้ที่ครั้งหนึ่งคุณอภิสิทธิ์เคยต่อต้านหรือเคยพูดว่าจะไม่ร่วมการสืบทอดอำนาจใช่ไหมฮะซึ่งท้ายสุดรัฐบาลนี้ก็ต้อนรับคุณจุรินมาเป็นสมาชิกเรียบร้อยในฐานะเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ดังนั้นนี่คือสิ่งที่ประชาธิปัตย์เองเนี่ยจะต้องเป็นเจ้าภาพในเรื่องนี้นั่นคือในฝ่ายการเมืองก็ว่ากันไปนะครับแต่ส่วนตัวผมมองว่าในฝ่ายการเมืองเป็นเรื่องยากที่จะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะฮะเพราะว่าในระเบียบหรือกฎหมายที่บัญญัติไว้ชัดเจนนะฮะเรามีหลายด่านมากการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยก่อนถึงประชาพิจารณ์มันต้องมีการเสนอยติมีการผ่านวาระต่างๆซึ่งในวาระต่างๆเนี่ยมันมีกลไกที่อย่างที่ผมบอกมันยากเราต้องใช้เสียงสวถึง1ใน3นะครับ1ใน3เนี่ยถ้าถามว่าวันนี้สวเนี่ยถ้าจะไปแก้ไขบอกเขาว่าไม่ต้องเป็นให้เป็นสวแต่ไม่มีอำนาจเลือกนายกเนี่ยสวจะเอาไหมถ้าถามเขานะฮะถ้าเราแก้มาตรานี้ได้ถ้าเราต้องการสร้างมาตรฐานการเมืองไทยต้องการสร้างมาตรฐานของรัฐธรรมนูญฉบับนี้คือรัฐธรรมนูญฉบับนี้แม้จะมีข้ออ้างว่าผ่านการทำประชามติก็ตามแต่ในหลักการเนี่ยความเป็นประชาธิปไตยเนี่ยมันยังเจือจางอยู่มากนะฮะไม่มีที่ไหนในโลกนี้เราเคยพูดหลายครั้งแล้วไม่มีประเทศไหนในโลกนี้ที่สวจากการแต่งตั้งจะมีอำนาจเท่ากับสสที่มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนและมาเลือกนายกรัฐมนตรีได้สวบางประเทศอย่างอเมริกาผมยกตัวอย่างพวกนี้มีแขกรับเชิญที่มาจากอเมริกามานั่งฟังอยู่สวเขามีอำนาจในการถอดถอนประธานาธิบดีได้แต่สวเขาก็มาจากการเลือกตั้งถูกไหมฮะได้อำนาจจากประชาชนจึงมาแช่มนั้นแทนประชาชนแต่ถ้าเราจะพูดถึงสวในบางประเทศที่มีแม่แบบของความเป็นประชาธิปไตยอังกฤษที่มีระบบรัฐสภา
สวเข้ามาจากการแต่งตั้งแต่อำนาจเขาก็มีข้อจำกัดข้อจำกัดยังไงก็สามารถแค่ระงับยับยั้งกฎหมายได้ในระดับหนึ่งแต่พระเอิญที่ไทยเราเนี่ยสวมาจากการแต่งตั้งแล้วก็พระเอิญแต่งตั้งมาจากหัวหน้าคสช.ซึ่งอดีตนั่นคือหัวหน้าคสช.ปัจจุบันผันตัวเองมารับตำแหน่งใหม่มารับตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศนะครับเป็นคนแต่งตั้งเสนอแต่งตั้งสวทั้ง250คนนะครับแล้วก็เพื่อเอิร์ธอีกสวทั้ง250คนก็โหวตกันพร้อมใจในสภาเลือกพลเอกประยุทธ์เป็นนายกไม่มีแตกแถวแม้แต่เสียงเดียวเลยคือถ้ามันมีแบบเทคนิคนิดนึงนะฮะ200เสียงโหวตให้คุณประยุทธ์เป็นนายก50เสียงงดออกเสียงเออภาพมันดูดีเข้าใจได้แต่นี่สวทั้งหมดที่โหวตไปหมดที่ทางเดียวกันดังนั้นเนี่ยวันนี้จะมาบอกว่าอ่ะสวทั้งหลายพี่จะไม่ให้น้องเป็นคนโหวตนายกแล้วนะอำนาจต่างๆพี่ขอคืนมาแล้วบอกท่านประยุทธ์ว่าต่อไปนี้สวไม่สามารถเลือกท่านได้นะคุณแอนคุณฟ้าว่าท่านจะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้ไหมฮะนายกรัฐมนตรีหรือสวเองไม่ได้และสวก็มีท่านหนึ่งพลเอกสิงห์สึกก็ออกมาบอกแล้วว่า5ปีเองครับแค่ปีเองเนี่ยไอ้โดยเฉพาะการตรงนี้เนี่ย5ปีเอง5ปีนี้มันก็ทำอะไรได้เยอะนะผมว่าแต่โอเคอย่างไรก็ตามแต่ทั้งหมดทั้งปวงผมว่าฝ่ายการเมืองที่จะมาทำเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องยากผมอยากให้เรื่องนี้โยนไปให้ภาคประชาชนถามประชาชนจะทำประชาพิจารณ์อีกรอบก็ไม่เห็นเรื่องแปลกท่านนายกใจกว้างพอถามไปเลยนายกถามประชาชนทั้งประเทศว่าอยากแก้รัฐธรรมนูญหรือเปล่าถ้ากฎหมายคือทั้งก่อนและหลังเลยใช่ไหมได้เพราะว่าหลังนี้ก็ต้องทำอยู่แล้วก่อนพอร่างอะไรเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องไปถามประชาชนนะฮะคือถามประชาชนถามความเห็นนั่นกระบวนการนึงจนถึงกระบวนการทำประชามตินะครับก่อนที่จะนำขึ้นทูลเกล้านะครับนั่นก็ว่าไปกระบวนการมันยาวนานเอาเป็นว่าในส่วนนี้ผมอยากให้ถามประชาชนว่าอยากแก้ไหมนะครับฝ่ายค้านทั้ง7พรรคก็ทำการบ้านเลยพยายามรณรงค์นะครับเชิงสัญลักษณ์ผมเห็นด้วยนะครับว่าจะมีการปลุกคนขึ้นถนนแล้วมาทำเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ประชาชนลุกขึ้นนะส่วนตัวผมเห็นด้วยแต่จะทำอย่างไรที่เป็นการบ้านเป็นโจทย์ใหญ่เป็นเป้าหมายปลายทางของฝ่ายค้านต้องทำการบ้านให้หนักว่าจะทำอย่างไรให้ประชาชนแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ที่ต้องการจะแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งเราเคยเกิดขึ้นในปี40ผมเคยพูดไปหลายครั้งแล้วว่าปี40เนี่ยเราใช้สัญลักษณ์สีเขียวนะครับทุกบ้านทุกครัวเรือนเวลาไปไหนมาไหนติดริบบิ้นสีเขียวแสดงออกถึงการต้องการเปลี่ยนแปลงต้องการปฏิรูปการเมืองนะครับวันนี้ฝ่ายค้านหรือฝ่ายภาคประชาชนกลุ่มใดที่เห็นด้วยว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มันมีความจำเป็นต้องแก้ไขแล้วเนี่ยก็ให้ฝ่ายเหล่านั้นเนี่ยสร้างกลยุทธ์นะครับแล้วก็นำเสนอต่อพี่น้องประชาชนถ้านำเสนอต่อพี่น้องประชาชนแล้วปรากฏว่าไม่ได้รับเสียงตอบรับในทางการเมืองแล้วต้องยอมรับนะฮะก็ใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ต่อไปจะ5ปี10ปีก็ว่ากันไปเราต้องทำการเมืองอย่างสร้างสรรค์นะครับผมก็ยังไม่เห็นด้วยว่าต้องปลุกคนขึ้นมาบนท้องถิ่นทำไมนะครับดังนั้นเนี่ยคือแสดงออกในหลากหลายช่องทางได้ไหมคะดร.โอ๋คือมุมของคุณช่ออาจจะเหมือนกับแบบว่าเหมือนทุกวันนี้เราอาจจะมีทัศนคติที่ไม่ดีกับเรื่องของการชุมนุมบนท้องถนนทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยประเทศที่เขาเป็นประชาธิปไตยทั่วๆไปเนี่ยการชุมนุมกันมันคือเป็นเรื่องปกติธรรมดาไม่ได้ทำให้ประเทศแย่เพราะฉะนั้นการแสดงออกต่อเรื่องรัฐธรรมนูญก็ไม่ใช่เฉพาะในวงเวทีเสวนาแต่ว่าถ้าจะออกมากันบนท้องถนนก็ไม่น่าจะเห็นแปลกคือควรที่จะทำได้ทุกๆช่องทางไหมคะถ้าถามผมส่วนตัวผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องผิดนะฮะที่ประชาชนจะลุกขึ้นถ้าประเทศใดตราบใดที่ประชาชนยังมีสิทธิยังมีเสรีภาพในการแสดงออกแต่ว่าประเทศนั้นยังมีความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์นี่คือหลักการนะฮะหลักการแต่วันนี้เนี่ยต้องถามว่าไอ้หลักการนี้เนี่ยมันเบ่งบานเต็มที่กับสังคมไทยมากน้อยแค่ไหนถามว่ากระบวนการรับรู้ของสังคมไทยเนี่ยการที่รัฐบาลเองหรือผู้ปกครองเองเนี่ยกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมันเกิดขึ้นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ชอบทำทางการเมืองก็ตามแต่วันนี้ก็ควรจะมีประชาชนลุกขึ้นมาเป็นเสียงสะท้อนใช่ไหมฮะแต่วันนี้เองเนี่ยเราต้องยอมรับว่าภายใต้ระบบกลไกต่างๆที่เกิดขึ้น5ปีเนี่ยมันได้ทำให้สภาพการเมืองบริบทของสังคมเนี่ยมันมีความซบเซาของการตื่นรู้ของคนที่อยากจะเข้ามาพิทักษ์ปกป้องสิทธิของตัวเองซึ่งในบางกรณีเนี่ยอย่างกรณีเรื่องของการรณรงค์เรื่องของรัฐธรรมนูญปี60นะครับเราก็มีการสั่งห้ามไม่ใ
ประชาชนเนี่ยโหวตโนหรือให้การรณรงค์ในการรับหรือไม่รับนะครับซึ่งก็มีการดำเนินคดีมาหลายอย่างหรือแม้กระทั่งการชุมนุมที่ผ่านมามันก็ทำให้ผู้คนเกิดความหวาดกลัวว่าถ้าหากมีการชุมนุมมีการลุกขึ้นมาเดินขบวนนะครับอาจจะมีความผิดทางการเมืองนะครับหลายคนผู้นำม็อบหลายๆฝ่ายก็ถูกดำเนินคดีมีคดีติดพันนะครับผมก็มั่นใจว่าประชาชนหลายคนก็เห็นภาพเหล่านั้นเป็นภาพที่อยู่ในความทรงจำว่าการทำงานทางการเมืองการเข้ามาเสียสละบางทีเนี่ยอาจจะต้องเจอกับความท้าทายในเรื่องเหล่านี้นะครับทุกคนก็กังวลว่าการแสดงออกของตนเองภายใต้สิทธิเสรีภาพนี้จะมีข้อจำกัดมากน้อยแค่ไหนเราไม่ได้พูดถึงเรื่องของอำนาจที่มองไม่เห็นที่ผมเคยพูดตลอดเรื่องของ invisible hand นะครับและหลายอย่างเนี่ยกลไกในกระบวนการยุติธรรมของประเทศเราหรือกลไกต่างๆอื่นๆเนี่ยนะฮะมันพร้อมที่ทำให้เราสามารถลุกขึ้นบนท้องถนนและขึ้นมาประท้วงได้อย่างเต็มภาคภูมิหรือไม่นะครับถ้าทำได้ผมไม่ติดใจผมว่าก็เป็นช่องทางหนึ่งที่สามารถทำได้แต่ส่วนตัวผมมองว่าในยุคที่ประชาธิปไตยวันนี้เรายังไม่ได้เบ่งบานเต็มที่การใช้สิทธิ์ใช้เสียงของเราเนี่ยในบางอย่างผมมองว่าสามารถทำได้หลายช่องทางในโลกของสังคมออนไลน์โซเชียลมีเดียนะครับเราสามารถมีพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นแต่จะทำอย่างไรที่จะสามารถสร้างกลยุทธ์และสร้างกระแสการตื่นตัวให้คนไทยทั้งประเทศเนี่ยเห็นพ้องต้องกันว่าต้องการเข้ามาเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ตรงนั้นผมว่าสำคัญมากกว่าอาจจะใช้วิธีการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ใน Facebook ทุกคนทั้งประเทศเป็นสีเขียวหรือใช้สัญลักษณ์อะไรก็ตามแต่ไปถนนหนทางทุกวันพฤหัสเปิดไฟพร้อมกันกลางวันนะครับคือสร้างกระแสการตื่นตัวการรับรู้ของพี่น้องประชาชนผมว่ามันจะเป็นสิ่งที่สวยงามแต่ถ้าพี่น้องคิดว่าถึงเวลาที่ต้องเดินออกมาบนท้องถนนถึงจุดนึงเนี่ยผมว่ารัฐบาลเองหรือผู้มีอำนาจก็คงสามารถประเมินได้ว่าพี่น้องประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ต้องการอะไรนะครับผมไม่ติดใจแต่ท้ายสุดแล้วเนี่ยในการแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้เนี่ยผมอยากให้ภาคประชาชนเป็นผู้ขับเคลื่อนแสดงพลังให้กับผู้มีอำนาจเห็นนะครับไม่ว่าจะช่องทางใดก็ตามแต่เพราะถ้าจะฝากไว้ในกลไกของสภาหรือกลไกของฝ่ายรัฐเองเนี่ยผมว่ามันปิดประตูหลายช่องนะครับถ้าวันนี้เองรัฐบาลโดยเฉพาะพลเอกประยุทธ์ซึ่งผมได้ฟังจากแนวโน้มฟังจากทิศทางของท่านเนี่ยท่านก็ดูเหมือนจะยังไม่เห็นด้วยที่จะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญวุ่นวายฮะท่านบอกแบบนี้ฮะซึ่งท่านก็พยายามจะบอกเสมอว่าควรจะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจก่อนปัญหาปากท้องโดยเฉพาะปัจจุบันปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมทั้งหมดเนี่ยผมไม่ได้ปฏิเสธและผมก็ไม่ได้คิดต่างจากท่านว่าไอ้ปัญหาเศรษฐกิจปัญหาปากท้องเนี่ยเป็นเรื่องที่จำเป็นเรื่องด่วนของประเทศแต่นายกทำไปพร้อมๆกันไม่ได้หรือครับแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจก็แก้ไขไปแก้ไขปัญหาปากท้องก็แก้ไปส่วนแก้ไขรัฐธรรมนูญก็เปิดช่องนี่ฮะรัฐบาลเปิดประตูสักนิดนึงเปิดช่องให้เกิดกระบวนการสสรการตั้งกรรมาธิการนะครับจนไปถึงกระบวนการต่างๆถ้ารัฐบาลวันนี้เปิดช่องมันไม่ต้องใช้เวลาถึง2ปีกว่าอย่างที่คุณวัฒนาเมืองสุขพูดผมว่าใช้เวลาปี2ปีปีเดียวก็เสร็จได้ถ้ารัฐบาลเปิดช่องนะฮะในส่วนนี้ดร.โอมองเห็นอุปสรรคอะไรบ้างเพราะว่าอย่างพูดในมุมประชาชนมากกว่าในสภาใช่ไหมคะแต่ว่าเราได้เห็นอย่างล่าสุดที่กรณีที่มีงานเสวนางานหนึ่งที่จะจัดขึ้นเนี่ยเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญเหมือนกันแต่ว่าสถานที่เนี่ยไม่เอื้ออำนวยซึ่งหลายคนก็มองลึกไปถึงว่าเอ๊ะอาจจะมาในส่วนของความเกรงใจผู้มีอำนาจหรือเปล่าก็เลยต้องย้ายสถานที่จัดสำหรับการเสวนาล่าสุดเรื่องของจินตนาการใหม่เกี่ยวกับการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยค่ะต้องโทษผมคิดเห็นยังไงว่ามันจะต้องมีอุปสรรคแบบนี้ก็คือมาจากผู้มีอำนาจนั่นแหละเรื่องแก้รัฐธรรมนูญก็อย่างที่เราคุยกันเมื่อสักครู่ว่าเรายังไม่ได้พูดถึง invisible hand อำนาจที่มองไม่เห็นและก็รวมถึงอำนาจที่มองเห็นนะฮะว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยการเกิดขึ้นหรือกระบวนการที่ดำเนินต่อไปจากนี้เนี่ยมันใช้ระยะเวลาและใช้กลไกใช้กระบวนการค่อนข้างมากแม้กระทั่งที่คุณฟ้าพูดเมื่อสักครู่เรื่องของสถานที่ผมเองเนี่ยเดินทางไปที่เชียงใหม่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จริงเท็จอย่างไรเนี่ยผมก็อยากให้ทางผู้บริหารออกมาให้คำตอบหน่อยก็ดีนะฮะผมไปที่ม.เชียงใหม่เนี่ยสถานที่จัดเนี่ยน้องๆเขาบอกว่าทางคณะเองเนี่ยทางมหาลัยเองไม่อนุญาตให้มีการใช้สถานที่ในการจัดกิจกรรมซึ่งวันนั้นผมไปร่วมกับทางพรรคอนาคตใหม่
นะครับท่านรองเลขาธิการพรรคแล้วก็ทางพรรคเพื่อไทยรองโฆษกพรรคแล้วก็เป็นผมที่จัดเพื่อชาติเราก็ไปพูดคุยกันในเรื่องของประเด็นทางการเมืองรวมถึงก็มีการพูดคุยเรื่องของประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยนะฮะท้ายสุดแล้วเนี่ยก็เกิดปัญหาขุกขักพอสมควรกว่าจะได้จัดได้เนี่ยก็ใช้ระยะเวลาพอสมควรดังนั้นเนี่ยผมเองเนี่ยก็คิดไม่ต่างจากคุณฟ้าพูดเมื่อสักครู่ว่าพอถึงเวลาจริงๆเนี่ยที่ต้องดำเนินการเนี่ยสถานที่การจัดกิจกรรมการรณรงค์เหล่านี้จะได้รับการขัดขวางหรือการไม่เอื้ออำนวยจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไหมนะครับตรงนี้คือประเด็นหลักสำคัญหรือจะนำมาสู่การกระทบกระทั่งซึ่งมันอาจจะกลายเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวนะฮะอาจจะเกิดปัญหาการขัดแย้งความรุนแรงความวุ่นวายตามมาได้สิ่งทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยมันก็มีหนทางอยู่เพียงทางเดียวที่ผมบอกมาตลอดว่าถ้ารัฐบาลเองเนี่ยสามารถเปิดประตูการแก้ไขนูนได้ก่อนเนี่ยมันจะไม่ต้องเกิดการสูญเสียมันไม่ต้องเกิดกระบวนการที่ยากลำบากแต่ถ้ามันเริ่มต้นจากฝากประชาชนนะครับกระบวนการที่เดินทางไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยผมว่ามันต้องใช้ระยะเวลาและใช้ปริมาณจำนวนคนมากพอที่จะสร้างกระแสกดดันให้รัฐบาลจึงจะยอมถ้าประชาชนภาคสังคมคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยไม่มีปริมาณและไม่มีกระแสกดดันมากพอผมว่ารัฐบาลก็คงยังไม่เห็นด้วยที่จะทำตามนะฮะพูดถึงกระแสภาคประชาสังคมที่จะไปกดดันให้รัฐบาลมีแนวคิดที่จะหันมาเอ้ยคงเราคงต้องทำแล้วแหละเนี่ยนะคะในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าเราหันมาดูผลสำรวจของนิดาโพนะคะคำถามหนึ่งเนี่ยเขาถามถึงเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญปรากฏว่าส่วนใหญ่ค่ะไม่เชื่อว่าแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วจะสามารถทำให้แก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ตรงนี้ดร.คิดว่าจะทำยังไงให้คนจำนวนหนึ่งที่เขาอาจจะยังไม่เห็นความสำคัญของการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้ววาทกรรมที่รัฐบาลใช้ก็ไม่น่าเชื่อว่ามันได้ผลจริงๆว่าอ๋อปากท้องแก้ก่อนรัฐธรรมนูญเอาไว้ทีหลังหรือน้ำท่วมแก้ก่อนรัฐธรรมนูญเอาไว้ทีหลังคือประชาชนยังไม่เห็นภาพว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญสำคัญอย่างไรและจะแก้ปัญหาให้กับความทุกข์ยากที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ได้ยังไงครับคือผมเองเนี่ยกับคำตอบเรื่องนี้เนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรที่จะอธิบายกันนะครับเพราะว่าในเรื่องการจะมาอธิบายว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยอย่างไหนสำคัญมากกว่าระหว่างแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจแล้วการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วจะส่งผลทำให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นจริงไหมนะครับคือทั้งหมดทั้งปวงเป็นข้อสันนิษฐานเป็นข้อสงสัยที่เกิดขึ้นแต่มันจะไม่เป็นการดีกว่าเลยฮะถ้าประเทศตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นประชาธิปไตยในสาระสำคัญที่เกิดการยอมรับในระหว่างประเทศเพราะอะไรฮะระบบประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่ใช่ระบบที่สมบูรณ์ที่สุดแต่เป็นระบบที่ดีที่สุดที่เรามีตอนนี้เพราะให้เสียงให้อำนาจกับคนส่วนใหญ่แต่ก็ไม่ละเลยกับเสียงส่วนน้อยดังนั้นในนานาอารยประเทศเราก็ยอมรับนับถือในเรื่องของระบบประชาธิปไตยเป็นกลไกสำคัญในการปกครองประเทศและนำความอยู่ดีกินดีมาให้กับประเทศชาติบ้านเมืองเราไม่ต้องไปเปรียบเทียบว่าทำไมบางประเทศไม่ได้ปกครองแบบประชาธิปไตยทำไมก็อยู่ดีกินดีได้นั่นเพราะปัญหาบริบทและความท้าทายของสังคมแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันเราไม่ต้องมาเปรียบเทียบกันแต่ถ้าเราจะสร้างบรรทัดฐานสร้างกฎหมายที่เป็นธรรมกับทุกฝ่ายสร้างนิติธรรมนิติรัฐให้กับสังคมไทยผมว่ามันก็เป็นประตูบานหนึ่งที่จะเปิดช่องให้กับกระบวนการต่างๆของประเทศดีขึ้นกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารประเทศกระบวนการในการพัฒนาประเทศของรัฐบาลเองเดินทางไปที่ไหนก็ได้รับการยอมรับได้รับความเชื่อมั่นได้รับความเชื่อถือความเชื่อมั่นศรัทธาคนในชาติก็มีมากขึ้นดังนั้นมันก็ไม่มีความกังวลอะไรถ้าหากเราจะแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วทำให้ประเทศมีจุดยืนที่ชัดเจนในความเป็นประชาธิปไตยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนในประเทศและต่างประเทศด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยในการที่พยายามหรือมีการสำรวจความเห็นของประชาชนผมว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนความต้องการของประชาชนได้แต่ในหลักการสำคัญเนี่ยเราก็ยังมองว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยคือสิ่งสำคัญในการปกครองประเทศจะเป็นตัวสำคัญที่สะท้อนความเจริญก้าวหน้าของคนในชาติสะท้อนความคิดสะท้อนจิตวิญญาณของคนในชาติด้วยดังนั้นเนี่ยส่วนอื่นๆใครจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเราก็ต้องเคารพในการตัดสินใจ
เราก็ว่าบนหลักการแต่ท้ายสุดเนี่ยผมก็ยังคิดเห็นในส่วนตัวนะว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยประชาชนจะได้ประโยชน์มากมายนะครับมหาศาลส่วนพรรคการเมืองใดนะครับที่ไม่เห็นด้วยอย่างที่คุณแอนบอกนะฮะพรรคภูมิใจไทยก็ไม่เป็นไรถ้าท่านยังคิดว่าท่านจะแก้ไขปัญหากัญชาท่านก็แก้ไปท่านก็ทำเรื่องกัญชาไปแต่ท่านก็อย่ามารบกวนนะฮะท่านก็ส่งเสริมหน่อยละกันนะฮะส่วนพรรคประชาธิปัตย์เองเนี่ยก็เป็นเจ้าภาพซะไปทำยังไงก็แล้วแต่นะฮะถ้ารับปากพี่น้องประชาชนแล้วว่าจะมาเข้าร่วมเพราะว่าต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญท่านก็ไปบอกพลเอกประยุทธ์ท่านก็ไปบอกพลเอกประวิตรไปบอกคุณอนุทินและไปบอกทุกคนในพรรคร่วมรัฐบาลว่าเอาในเถอะนะไหนฉันก็มาร่วมรัฐบาลคุณแล้วเนี่ยให้ฉันทำภารกิจให้สำเร็จเถอะส่วนจะแก้ไขอย่างไรเนี่ยก็ว่ากันไปนะครับเปิดช่องให้มันมีการแก้ไขก่อนมันก็ทำได้นะฮะส่วนท้ายสุดแล้วเนี่ยฝ่ายค้าน7พรรคด้วยนะฮะทำไปแล้วเนี่ยประชาชนไม่เอาด้วยก็ต้องม้วนเสือกลับบ้านนะครับมันเป็นธรรมดาการเมืองเราต้องเคารพส่วนใหญ่นะฮะถ้าเขาบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้อ้อดีมากเป็นรัฐธรรมนูญที่ปกป้องสิทธิเสรีภาพประชาชนไทยอย่างดีมากนะฮะเป็นรัฐธรรมนูญที่ป้องกันนักการเมืองไม่ให้มีทุจริตคอร์รัปชันนะครับสร้างความสงบร่มเย็น5ปี6ปีนี้ไม่เคยมีม็อบไม่เคยมีการจลาจลความวุ่นวายเลยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ปกครองมาดีมากโอเคฝ่ายค้าน7พรรคการเมืองก็ต้องยอมรับผมเองคุณแอนคุณฟ้าเองก็วิเคราะห์เรื่องอื่นๆไปเรื่องพวกนี้ก็ไม่ต้องมาพูดกันแล้วนะฮะเราต้องยอมรับในมติมหาชนนะครับสู้กันด้วยหลักการสู้กันด้วยแนวคิดสู้ด้วยกระบวนการทางการเมืองที่สร้างสรรค์ตรงนี้เพียงพอผมว่านะฮะผมพูดยาวไปไหมไม่ค่ะไม่ยาวนะดูเวลาแล้วก็เลยดูว่าคำถามน่าจะไม่หมดก็คงประมาณนี้แหละนะคะดร.โอเราก็ต้องดูกันต่อไปเพราะว่าระหว่างนี้ก็ถือว่าช่วยกันรณรงค์เพราะว่าประชาชนบางส่วนคือด้วยความสภาพเศรษฐกิจมันเป็นแบบนี้เนาะเขาอาจจะรู้สึกว่าเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยมันอาจจะดูไกลตัวอาจจะยังไม่เห็นถึงความเชื่อมโยงว่าถ้าประเทศมีความเป็นประชาธิปไตยมากกว่านี้เศรษฐกิจเนี่ยจะดีขึ้นได้อย่างไรระหว่างนี้ก็รณรงค์แล้วก็ทำความเข้าใจกับประชาชนกันไปค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการห้องข่าวเล่าเรื่องนะคะขอบพระคุณดร.รยุทธ์บุญทันค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับเราทั้ง3คนพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ